เล่นสูตรมาสั้นๆครับเอฟเซนเอฟเซนจีเข้าไปเอฟเซนยิงเลยครับถลับตรงนี้ผมยิงไม่ได้โอโซกายนพพลยิงสวนไปติดบล็อกอีกอยากได้ครับนพพลตามมานพพลกระชากเข้าไปนพพลเปิดแล้วบอลฉลับมาครับแบงค์สลักดักได้ขัดขึ้นมาใหม่ได้สวนแล้วครับสุชาวจ่ายทะลุขึ้นมาเลยจักรพันธ์จักรพันธ์ตวัดขึ้นมาอีกทีหนึ่งกรกฎกรกฎดีลูกนี้แล้วก็หนึ่งศูนย์ครับโอ้โหสุดสวยครับลูกนี้เรามีแต่ขึ้นนำครับโอ้กรกฎยิงดีจริงๆโอ้บอลสวนกลับของบุรีรัมย์ไม่กี่จังหวะเท่านั้นนะครับโอ้แล้วเล่นกันต้องบอกว่าเล่นกันแม่นมากครับจังหวะจ่ายหลายละครั้งแล้วสุดท้ายจบที่กรกฎหูยกลูกนี้ข้ามศีรษะของบริวัตรสุดยอดเลยครับ1ต่อ0ประตูแรกนะครับวันนี้โอ้ถือว่าเล่นกันเด็ดขาดมากนะครับรู้ใจกันเลยโอ้แล้วกรกฎนี่ต้องชมเรื่องของใบพิษนะครับน่าจะเห็นแล้วว่าเป็นวัดออกมาไกลครับกระดกทันทีเลยท่านรับจริงๆใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับจากบอลในกรอบเขตโทษของบุรีรัมย์นพพลเปิดไปติดแล้วสุดท้ายโดนบุรีรัมย์สวนกลับโอ้ถ้านับจังหวะจริงตรงนี้สุชาว1จังหวะให้กับจักรพันธ์2แล้วก็จบที่กรกฎนะครับเล่นกันแค่3จังหวะเท่านั้นเองโอ้แล้วยิงตรงนี้ต้องบอกว่าเซนล้วนๆเลยครับทั้งเซนทั้งฝีมือครับน้ำหนักทิศทางเนี่ยพอดีเด้เลยไม่ได้มีแค่ลูกนิ่งครับกรกฎโอ้ยิงสวยครับส่งประกวดได้เลยลูกนี้ถือสวยตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเริ่มจังหวะที่จะได้ประตูครับจนจบนี่ยอดเยี่ยมมากๆ